กองทุนหมอเจ้าฟ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโดยได้อัญเชิญพระสมัญญานามหมอเจ้าฟ้ามาเป็นชื่อกองทุนโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับกองทุนหมอเจ้าฟ้าไว้ในพระอุปถัมภ์ด้วยพระปณิธานที่จะสืบสานตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระราชบิดาเพื่อพัฒนาการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือในการระดมทุนตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมาจนถึงปัจจุบันสำหรับเป็นทุนการศึกษาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ดังได้ปรากฏข้อความบางตอนที่ได้อัญเชิญจากบทพระนิพนธ์คำนำในหนังสือกองทุนหมอเจ้าฟ้าข้าพเจ้าภูมิใจและพอใจที่ได้มีส่วนช่วยหาทุนเริ่มต้นของกองทุนหมอเจ้าฟ้าในปี2527ด้วยน้ำพักน้ำแรงมิใช่โดยการบริจาคเงินเท่านั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์ก่อตั้งและองค์อุปถัมภ์กองทุนหมอเจ้าฟ้าอันถือเป็นทุนเกียรติยศคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประจำทุกปีโดยมีเป้าหมายเพื่อหารายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์อันจะส่งผลประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันให้มีความก้าวหน้ามีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศอีกทั้งเป็นการสนับสนุนสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดีและเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์นำมาซึ่งความร่วมมือให้การสนับสนุนทุนผ่านกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟทั้งนี้หากประสงค์บริจาคเพื่อสมทบกองทุนสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีทุนหมอเจ้าฟ้า2เลขที่บัญชี566-224-7226ในนามคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือและสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป